แล้ววันนี้ภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ a p e ป University Leaders Forum 2022นะครับที่อาคารมหาจุฬาลงกรจุฬา,าลงกรมหาวิทยาลายัยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการจัดเวทีทางวิชาการของจุฬาเนี่ยซึ่งร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่เขาร่วมมือกันนะครับจัดเป็นเวทีคู่ขนานนะครับเป็นความร่วมมือแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายความสําคัญไปถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อย,ยกระดับองค์ความรู้ใหม่โดยเฉพาะการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจากวิกฤตสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยภาคพื้นการศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็ความร่วมมือระหว่างกันจะเป็นหัวใจสำคัญนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตโดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลกและได้รับเลือกเป็นประเทศต้นแบบโครงการนำร่องการทบทวนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วนหน้า ซึ่งการประชุมในวันนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสู่การพัฒนานในทุกมิติโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานรากสําคัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศในภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไปนายกยังบอกต่อที่ประชุมในวันนี้นะครับว่าเป้าหมายการประชุมเอเปกคราวนี้เนี่ยประเทศไทย เราต้องการผลักดันเศรษฐกิจ BCG ให้เป็นผลลัพธ์ในการประชุมผู้นำเอเปกในคราวนี้เพื่อที่จะรับรองเป็นปฏิญญากรุงเทพไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพ a อเปในครั้งนี้ก็คือไทยจะเสนอให้ผู้นำเศรษฐกิจ a อเปรับรองเอกสารเป้าหมายกรุงเทพววาด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อจะทำแนวคิดเศรษฐกิจบีทีของไทยนั้นมาเร่งกระบวนการทางานระหว่างบรรทัดฐานใหม่ให้เอ c เพื่อจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยการประชุมในครั้งนี้นอกจากความสำคัญด้านเศรษฐกิจแล้วเรายังมุ่งขยายผลไปถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อจะยกระดับองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเรานักวิชาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ผู้นโยบายภาครัฐและผู้นํานภาคธุรกิจจะได้มาร่วมกันสร้างสารรค์นโยบายเพื่อกําหนดทิศทางและออกแบบแผนการปฏิบัติการบริหารประเทศให้สอดรับกับวิถีความปก,กติใหม่ของโลก